เป็นของที่คุณชื่นชอบมากทุเรียนฮะเกิดอะไรขึ้นครับผลปรากฏว่าชาวบ้านเขาตกใจคุณผู้ชมมันมีทุเรียนเนี่ยประมาณสัก100ลูกได้ถูกทิ้งไว้ที่จังหวัดชลบุรีมันร่วงหรือเปล่าฝนตกหรือเปล่าคือในใจผมคิดว่าเป็นทุเรียนร่วงนะแต่ทีนี้เดี๋ยวชาวบ้านเขางงเพราะว่าจุดที่เจอเนี่ยคุณผู้ชมฮะอยู่ที่แยกวัดป่าอัมพวันจังหวัดชลบุรีถูกทิ้งไว้แบบนี้3-4 วันแล้วแล้วเขาก็เลยเดินไปดูใกล้ๆผลปรากฏว่า100ลูกเนี่ยมันมีทั้งสุกแล้วก็มีอ่อนปะปนกันและที่สำคัญนี่เขาบอกเอาจริงนะบางลูกเนี่ยยังกินได้อยู่เลยนี่แต่บางลูกก็เน่าไปแล้วเขาก็เลยสงสัยว่าใครเอามาทิ้งหรือเปล่านักข่าวถามว่าพี่กดกดจับจับแบบนี้อันนี้ดูแข็งนะอันนี้ผมว่าอ่อนอันนี้อ่อนอันนี้อ่อนอันนี้อ่อนคุณผู้ชมฮะนักข่าวถามว่าเอ๊ะกล้าชิมกล้ากินหรือเปล่าเพราะบางลูกเขายังกินได้อยู่เลยคือปลอกมายังกินได้ต้องเอามาทิ้งเพราะอะไรก่อนชาวบ้านบอกไม่กล้าเหมือนกันเหมือนคุณอ่ะเฮ้ยเอามาทิ้งเพราะอะไรก่อนนะครับเบื้องต้นคาดว่าน่าจะเป็นทุเรียนที่ถูกขโมยมาฮะขโมยมาทิ้งแล้วขายไม่ได้คืออาจจะมีอ่อนมีแก่หรืออะไรก็แล้วแต่แล้วก็นำมาทิ้งเพื่อทำลายหลักฐานนะครับกลัวตำรวจจะจับถ้าเป็นทุเรียนอ่อนเนี่ยคุณผู้ชมฮะถูกจับเลยนะถูกไหมช่วงนี้นะอีกอย่างนึงบางคนบอกเสียดายเสียดายสิเราก็เสียดายแต่ผมว่านะผมสันนิษฐานว่ามันคือก่อนหน้านี้มันมีพายุฤดูร้อนแล้วคนมาทิ้งตรงนี้หรอแล้วก็เลยเอามาทิ้งไว้เพราะว่าคืออันนั้นมันเป็นทุเรียนที่เปอร์เซ็นต์แป้งยังไม่ได้คือจะกินได้แหละแต่ว่าความเป็นแป้งในการขายยังขายไม่ได้ก็เลยเอามาทิ้งไว้ก่อนรับฝากที่ทิ้งนะจริงๆแล้วอ่ะเอามาทิ้งแถวนี้ก็ได้ผมเคยเอามาแบบนี้คุณแต่มันยังกินไม่ได้สุดท้ายมันก็กินไม่ได้สุดท้ายก็กินไม่ได้มันอ่อนเกินไปความหวานนะเปอร์เซ็นต์ความหวานมันยังไม่ได้คุณโจถูกไหมฮะเอาอันเนี้ยเรื่องของทุเรียนทิ้งก็ว่ากันไปเพราะยังไงก็เอามากินไม่ได้อยู่แล้วส่วนทุเรียนที่อยู่บนต้นคุณผู้ชมที่จังหวัดตราดนี่คุณผู้ชมดูฮะเป็นพันกระดุมครับลูกใหญ่ภูสวยแต่พอปลอกออกมาหรือผ่าออกมาเยอะเลยคุณผู้ชมเห็นไหมโอ้เยอะเลยแต่พอผ่าออกมาปรากฏว่ามีแต่เปลือกอ้าวไม่มีเนื้อเลยฮะทำไมอ่ะไม่รู้เหมือนกันคุณผู้ชมฮะอ่ะลองดูนิดนึงแล้วกันนะครับนี่นะครับทุเรียนเมืองตราดสอบถามผู้รู้หน่อยครับทุเรียน4ปีเอาลูกอยากรู้ว่าทำไมมันถึงเป็นแบบนี้ครับสอบถามผู้รู้จริงๆนะครับหมอยาหมอทุเรียนช่วยออกมาบอกหน่อยจะได้มีวิธีแนวทางแก้ไขนี่คือพันกระดุมคุณผู้ชมถ้าดูจากภายนอกถ้าเราซื้อไปโอ้โหสงสัยจะได้ภูสวยครับปรากฏว่าทุเรียนเนี้ยปลูกมาประมาณสัก4ปีเจ้าของสวนเนี้ยโอ้ดีใจมากเลยเพราะต้นมันออกลูกเยอะมากปรากฏว่าพอพามาดูเอ้ามีแต่เปลือกไม่มีเนื้อเลยงงอ่ะคุณไม่ต้องงงเพราะชาวบ้านถ้าคนที่คุ้นเคยกับทุเรียนเขาจะบอกเลยปกติทุเรียนเนี่ยจะออกลูกประมาณ 5-6 ปีเขาถึงออกลูกนี่4ปีแล้วเป็นปีแรกที่กระดุมเนี่ยเขาออกลูกปกติฮะทุเรียนกระดุมถ้าออกลูกเนื้อเขายังจะไม่มีเอ้าหรอเป็นการทดลองออกก่อนทุเรียนทิพย์นี่นะทุเรียนทิพย์แต่ถ้าผ่านปีนี้ไปได้คุณผู้ชมฮะปีหน้าพี่เปิดบัญชีธนาคารรอได้เลยเพราะกระดุมปีหน้าจะได้แบบนี้ใช่ไหมปีหน้าจะได้แบบนี้คุณกินไปเมื่อ2อาทิตย์อันนี้เหมือนเป็นลูกค้าก็เลยนะที่ดีใจแบบนี้เนี่ยเหมือนอยากกินเองปีที่แล้วเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วคุณกินคือพันนี้พันกระดุมกระดุมเนี่ยจะออกก่อนและตอนนี้ก็จะกลายเป็นทุเรียนพันอื่นนกหยิบอะไรก็ว่ากันไปและตอนนี้เป็นหมอนทองแล้วนะครับมีไม้ฝากอีกไหมมีครับรอก่อนนะวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้